วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการผีร้องทุกเราจะถกทุกประเด็นจากคดีดังเราจะตามล่าหาความจริงเพราะไม่ว่าคนหรือผีต่างหนีคดีกันไม่พ้นครับและในวันนี้ครับประเด็นของเราที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คือผีแวนโกตีแฉอ้วกไม่ได้วากรูปที่อุหาลือหังผู้หรือซื้อมาฝั่งแรกของเรานะครับคือผีแวนโกตีจิตรกรชื่อดังอย่างมากเลยนะครับดังตั้งแต่สมัยยุคราชวงศ์ถังวาดรูปของการวาดรูปของเขาเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังโด่งดังอยู่นะครับแต่ละรูปแต่ละภาพนี่นะครับมูลค่าเนี่ยเป็นพันๆล้านแต่ว่ามี1ภาพเท่านั้นครับที่กระจายไกลไปหน่อยครับไปอยู่ในตลาดนัดมือ2ราคาเนี่ยแค่พันหยวนเองซึ่งผู้ที่ซื้อรูปนี้มาก็คือคุณอุฮารุหันนะครับอดีตนักร้องหมอรำซิ่งที่โด่งดังมาอย่างมากเลยเขาเนี่ยเคลมว่ารูปที่เธอซื้อมาเนี่ยปัจจุบันนี้นะเป็นของแท้และแน่นอนไม่มีก๊อปไม่มีเก๊มูลค่าเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านซึ่งประเด็นในวันนี้นั่นก็คือรูปที่เธอนำมาด้วยในรายการนี้นะครับเราจะมาถกเถียงกันว่ารูปนี้ผีแวนโกตีวาดจริงหรือไม่วันนี้อยู่กับ2ท่านแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาของผมคุณอุหาฤหันและผีแวนโกตีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชี่ย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 จังหวัดเชี่ยอ่ะจังหวัดเจ๋ววะจังหวัดเจ๋ววะจังหวัดเป็นยังไงจังหวัดเจ๋ววะจังหวัดเจ๋ออ่ะจังหวัดเจ๋อเจ๋อบ่จ้าเจ๋อจังหวัด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 เจ๋อฟังฟังก็จบเรื่องเจ๋อสองไม่จบเรื่องจบอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องพูดไทยได้ครับอ่ะพูดไทยได้พูดไทยได้พูดไทยได้เล็กหน่อยอ่ะแล้วพูดภาษาจีนไม่ได้เลยได้แต่พูดไม่ชัดอย่างนี้ครับผมผีแวนโกตีใช่ครับผมนั่นแล้วประเด็นที่คุณมาร้องเรียนว่าภาพที่มันกำลังโด่งดังในตอนนี้เลยเดี๋ยวดิฉันเล่าเองดีกว่าค่ะคุณอุ๊เชิญนะคุณอุ๊ฮะค่ะตอนแรกเนี่ยดิฉันเนี่ยไปเมืองสัวเถามาแล้วดิฉันเนี่ยฝันเห็นจิตรกรค่ะจิตรกรชาวจีนใช่แล้วเขาเนี่ยอยากให้ดิฉันเนี่ยซื้อภาพนี้กลับมาอืมแล้วคนคนนั้นที่ไปเข้าฝันของคุณนี่คือใครฮะคือแวนโกตีค่ะเฮ้ยจังหวะจังหวะเว้ยจังหวะ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 ว่ะโอ้ฟุกไถ่ได้ผมติดคือเขาบอกว่าคุณเป็นคนไปเข้าฝันเขาอันนี้เดี๋ยวทีละประเด็นนะทีละประเด็นแล้วไงต่อฮะประเด็นตรงนี้เขาเนี่ยบอกให้ดิฉันเนี่ยซื้อภาพนี้กลับมาภาพนี้ใช่ภาพนี้เลยนี่เลยค่ะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนี่เลยค่ะภาพนี้ค่ะภาพนี้มีชื่อว่าเหมยกระเจียวเหม็นกระเจียวฮะไม่ใช่ดอกเหมยกระเจียวถูกต้องค่ะทำไมในสคริปต์พิมพ์มันบอกว่าเหม็นกระเจียวอะไรเนี่ยไม่ใช่ทีมงานแก้ผมนิดนึงนะมันไม่ได้นะมันไม่ใช่เหม็นนะแล้วคือคนที่อยู่ในฝันคุณเนี่ยค่ะเขาบอกอะไรคุณอีกคือเขาบอกว่าถ้าซื้อภาพนี้กลับมานะคะมันจะมีราคาถึงหมื่นล้านบาททั้งๆที่ภาพนี้เนี่ยอยู่ในตลาดนัดมีราคาแค่พันหยวนคืออันนี้ที่ผมมาร้องเรียนเลยอะก่อนอื่นเรื่องแรกเลยคือไม่ได้วาดลูกหนังผมไม่ได้วาดจะไม่ได้วาดได้ยังไงคะในเมื่อคุณเนี่ยมาเข้าฝันดิฉันให้ดิฉันซื้อรูปนี้กลับมาคุณรู้แป๊บนึงนะคุณรู้ต้องให้เป็นทีละฝั่งทีละฝั่งนี้นะครับโอเคคือไม่ได้วาดแล้วไงต่อฮะไม่ได้วาดแล้วแล้วทำไมเขาอ้างว่าเป็นรูปของคุณแล้วอีกอย่างนึงคือผมตั้งแต่เป็นผีมาตั้งแต่ตายมาเป็นพันปีเนี่ยเข้าฝันไม่เป็นพยายามจะบอกหวยเมียบอกหวยลูกหลานมาหลายปีแล้วอะหลายชั่วอายุคงแล้วอะทำไม่ได้พยายามจะเข้าฝั่งแล้วได้แต่ไปยืนคือแวนโกตีเนี่ยกำลังจะบอกว่าขนาดเนี่ยยังเข้าฝันลูกหลานที่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยใช่นับภาษาเราจะไปเข้าฝันคุณอุใช่และถ้าอัวไล่เข้าฝั่งลือนะอัวจะบอกเลยว่าอัวเนี่ยจะรักหลักลือใส่ฝั่งไปเลย เพราะว่าหิวเหมือนกันที่ตั้งแต่ตายเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยอะรักหลับคืออะไรรักหลับรักของมากินต้องหลับอ๋ออ่ะอย่างนี้นะครับคือทางฝั่งแวนโกตีเนี่ยนะครับยืนยันว่าไม่ใช่รูปเขาและเขาเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าฝันใครได้ใช่นะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับหลายคนสงสัยว่าภาพนี้ถ้าคุณอุ๊เนี่ยบอกว่าเป็นภาพจริงหรือเนี่ยแมสเซจบอกว่าหรือผีแวนโกตีเนี่ยไม่ใช่ตัวจริง
คุณไม่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าไอ้สักรามากูใช่แล้วเนี่ยทางบ้านบอกว่าคุณไม่ใช่ผีตัวจริงหรือเปล่าคือทักหนูว่าบางต้มตุ๋งกูเนี่ยตัวจริงผีแวกโก้คือมีที่ไหนอะผีมืออย่างเงี้ยมีไหมอะผีอื่นอะไรมือมาเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าตัวจริงจริงๆตามประวัติศาสตร์ของผีแวกโก้ตีเวลาวาดรูปจะต้องร้องเพลงจีนเพลงจีนสักหนึ่งท่อนนะขำอะไรเนี่ยดูดกระชามาป่ะเนี่ยขำตลอดเลยเพลงจีนฮะแวกโก้ตีมาครับนะโมหังลาตังโกพลังไคนะโมอริเยอุนะกิติอุนะยะเยอุอิชังจะโลชาแป๊บนึงนะปากหรือเปล่าขอโทษครับมึงคาดหวังอะไรจากกูกูแค่เล่นมุกร้องเพลงจริงตรงไหนกูยอมมากูหัวกูงงอ่ะกูต้องการอะไรดีนะกูจับเจ้าแม่งไปอิ่มมาจักเลยนะท่านผู้ชมนี่คือการยืนยันของนะฮะผีแวนโกตีนะครับบอกว่านี่คือตัวจริงนะครับยังไงฮะคุณอุ๊หฤหันครับค่ะพูดมาเลยอีหยังตอแหลดิฉันตอแหลตรงไหนคะไม่เคยว่างลูกน้ำจักเลยจริงๆเลยจักเอาชื่อกูไปอ้างกูไม่เคยว่างภาพเนี้ยคุณวาดแน่นอนนี่คุณอุ๊ผมไม่เคยว่างนะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยว่างคุณอุ๊คุณอย่ามาซีซัวตานะคุณอย่ามาซีซัวตาผมงงอย่างเงี้ยมากล่าวหาผมหาคนที่จักหลงแม่งเลยคือเขาบอกว่าอย่ามาพูดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวโดนจัดเดี๋ยวโดนจัดซะเลยไม่ต้องเสือกอะเหตุต่อเลยคุณอุ๊รูปของแวนโก้ตีที่คุณเคยสะสมเนี่ยค่ะมีชื่อผลงานอะไรบ้างเอารูปแรกที่คุณสะสมเลยชื่อผลงานอะไรชื่อภาพว่าดอกกระจูมีดอกกระจูด้วยใช่ไหมบางสะพังเลยหัวตรงหัวบางเลยโอ้ยอย่างรักโอวากดอกกระจูแล้วมีอีกผลงานที่สองคืออะไรฮะดอกกะห้าดอกกะห้าดอกกะห้าไม่มีดอกกะหี่ปะดอกกะหี่หรือเปล่าจำชื่อผิดหรือเปล่าคือจะมาโม้ซัวโม้ถั่วว่าอันเนี้ยอัววากเนี่ยมันไม่ใช่อัวจำไล่ทุกลูกที่อัววากอ่ะรูปแรกคือรูปอะไรที่เดี๋ยวผมขอจดหน่อยคุณลองพูดมาเลยรูปแรกคือดอกกระเจียวจกอะไรจกอะไรภาษาเป็นภาษานักข่าวนี่ไงกระเจียวเห็นไหมมีวงแหวนตรงนี้กระเห็นไหมเห็นกระไหมจกหมูนุ่นจดไวนี่เคยจกกลับไปกลับไปอ่างไม่ออกบ้างไหมเคยไหมมึงนี่รู้มากนะไอ้เหี้ยนี่มึงเป็นใครเนี่ยกระเชิงครับขอโทษครับรูปที่สองคือดอกกระจิมดอกกระจิมดอกกระจิมรูปที่สามดอกกระดออะไรนะดอกกระดออ๋อคือใช้drawing drawing ดอกกระดออ๋อรูปต่อไปฮะดอกกระเด้าดอกกระเด้าดอกกระเด้าคือดอกกระเด้าไงดอกนี้กระเด้าเลยเจอในประเทศจีนเจอหลายประเทศไปประเทศไหนก็เจอประเทศนั้นดิฉันรู้มาว่าดอกกระเด้าเนี่ยมันต้องมีความสะพรั่งของมันด้วยสะพรั่งนะเขาบอกสะพรั่งนะใช่สะพรั่งไหมวันนั้นที่กระเด้าพึ่งๆเลยพื้นๆธรรมดาไม่มีอะไรธรรมดาไม่แข็งนาฬีคือตามท่านผู้ชมครับตามที่รายงานเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับแวนโก้ตีเนี่ยไม่ใช่คนวาดรูปนะครับไม่ใช่คนวาดรูปนี้นะฮะนี่คือความเชื่อของคุณโกแวนโก้ตีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นี่คือคุณอุหฤหันเนี่ยจะไหว้บูชาคุณทีนึงเขาบอกว่าทำถูกผิดๆด้วยถูกต้องไหมโหไอ้เรื่องนี้หนักเลยคือไปออกข่าวออกใหญ่ออกตัวว่าจุดธูปเอาเหล้าจีนมาไหว้ถวายอัวผิดแล้วคือจุดธูปไหว้เนี่ยก็คือผิดแล้วนะคืออัวนั่งถือคิดได้อย่างนึงคืออัวแพ้กระโหแต่คุณมาเข้าฝันดิฉันให้ดิฉันซื้อไวน์ให้นะคะซื้อไวน์โอ้โหแพงนะเนี่ยซื้อไวน์ด้วยถือว่ารวยมากนะคุณแบบขอไวน์เขากินเลยอะไม่อัวไม่เคยเข้าฝันอัวไม่กินไวน์คือไม่กินไวน์ได้ยังไงในเมื่อคุณบอกว่าถ้าคุณนับถือศาสนาคริสต์คือมันแล้วแต่จะกินไม่กินก็ได้ไม่งั้นเด็กประถมก็เหลืองข้าวโบกก็เมาแอะข้าวโบกแล้วไอ้เหี้ยมึงจะบ้าหรือเปล่าเด็กโซซักโซเซกันเลยที่ประถมมาลงเด็กคิกอะมึงบ้าหรือเปล่าอะมันไม่จริงอะท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าใครกันแน่ที่ปลอมอีนี่ดื้ออีนี่ดื้อลูกกูเองอะมึงพอใจมึงยังยังไงกูตายแล้วนี่กูไม่เกี่ยวอะไรแล้วกูไม่เกี่ยวมึงจะรวยจะจบเลยวันนี้เราต้องมาถกหาความจริงฉากมันถกได้มาฟังที่ไหนอะไอ้กูเกลียดวายให้ได้อะเออเขาบอกว่าคุณเนี่ยไปเข้าฝันเขาแล้วก็จะให้สร้างศาลด้วยอันนี้จริงไหมเนี่ยเขาบอกมาศาลอะไรศาลของคุณไงคะนี่ไง
ให้ดิฉันเนี่ยรวบรวมทุนแล้วเอามาสร้างศาลให้กับคุณมีภาพในหัวของดิฉันด้วยที่คุณเนี่ยสร้างขึ้นมาให้ดิฉันมีห้องน้ำกี่ห้องมีอะไรกี่ห้องนี่หมดเลยค่ะเรียกตำรวจเลยเรียกตำรวจมัลติเนอร์กูว่ามัลติเนอร์เรียกตำรวจเรียกตำรวจเลยแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาถวายพวกของและให้คุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาถวายพวกสมุนไพรต่างๆที่จะให้คุณเนี่ยบำรุงในเรื่องของความจำอะไรอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดิฉันถวายค่ะถวายอะไรคุณเนี่ยให้ดิฉันถวายสมเออเนี่ยวิตามินบีเงี้ยน้ำมันตับปลาอย่างเงี้ยสุยและกูไม่เห็นเคยได้รับเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่านี่ที่สำคัญคือถังเช่าให้ถังเช่าด้วยอ้าวกูจะเช่าไปทำอะไรกูไม่ต้องซักผ้าไม่ต้องซักอะไรกูจะเช่าไปทำอะไรมึงออกจากรายการกูไปไม่คือกูไม่เห็นเคยได้รับคุณเคยได้รับคุณเคยได้รับบูชาอัวใช่สักทาอัวใช่และพูดกับกูอย่างนี้พูดกับกูอย่างนี้เออมึงคิดเอาละกันก็ไม่นะเอาละกันโอเคโอเคครับท่านผู้ชมครับผมว่าตอนนี้บรรยากาศคุกกุ่นนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับให้ทั้งคู่นะครับได้ดื่มนะครับน้ำผลไม้นะครับจากตา NJ ให้หายเหนื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมากับผีร้องทุกข์ครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาที่ประเด็นที่3นะฮะประเด็นก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเอ้ยกำลังจะคุยเรื่องประเด็นมันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กปากกาเนี่ยท่านผู้ชมครับประเด็นที่3ประเด็นที่เราจะพูดคุยต่อไปนั่นก็คือประเด็นที่พิสูจน์รูปด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับประเด็นนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับใครที่ติดตามนะฮะประเด็นนี้มาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีเหตุผลของแต่ละคนที่ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาหาที่สิ้นสุดไม่ได้สิ่งที่เราจะเถียงไม่ได้เลยคือนั่นคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิฉันเนี่ยใช้ตัวคาร์บอนในการพิสูจน์ค่ะว่าวัสดุที่ใช้วาดมันเป็นของจริงไหมเดี๋ยวผมถือให้ดูนะครับค่อยๆนะคะโอเคครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะนี่คือภาพนะครับที่คุณอุนะครับได้เอาไปพิสูจน์เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะครับผมค้นพบลายนิ้วมือค่ะและค้นพบ DNA คุณด้วยค่ะคุณพาช่วยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับโทษครับมึงเลยนะอันนี้คือรูปที่ไปตรวจสอบมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีลายนิ้วมือของคุณแวนโกติและมี DNA ของคุณด้วยอ่ะเขาบอกว่าเขาไปพิสูจน์มาแล้วมีอะไรจะเถียงไหมฮะอุ้ยไม่เคยวาด DNA อุ้ยเป็นคนวาดค่ะโอ้แล้วอุ้ยวาดเองคืออย่าไปยอมเขาง่ายๆครับว่าไม่เคยว่าคือจะบอกว่าอ่ะถ้าคุณจะเถียงแบบนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์คุณจะต้องตรวจ DNA ตรงนี้เลยค่ะตรวจ DNA ตรวจได้แต่ว่าต้องไปเชิงหมอโฮจุงมาหมอโฮจุนที่ดังๆในของเกาหลีใช่แต่มึงเป็นคนจีนนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นชนชาติเอเชียเมืองกลางเราคุยกันรู้เรื่องระดับว่าถ้าเกิดจะตรวจ DNA ต้องไปเอาหมอโฮชิงเมื่อกี้โฮจุนอยู่เลยต้องไปเชิงหมอโฮจุงมาเหรอเมื่อกี้โฮจุนเขาชื่ออะไรโฮจุนโฮจุงประเด็นต่อมาครับเขาบอกว่าถกเถียงกันในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับว่ามีการตรวจสอบกันแล้วในเรื่องของ DNA และรอยนิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราจะมีการโฟนอินนะครับถึงคุณพินดาวไดผอ.กรมพิสูจน์หลักฐานนะครับทางการวาดภาพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นแกนนำคนชอบกินกุ้งนะครับว่าถึงขั้นตอนการตรวจสอบรูปแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมโทรหาแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีครับเมื่อกี้พอดีย่างกุ้งอยู่ครับก็เลยรับสายช้าโทษทีนะครับไอ้ย่างกุ้งนี่คือเขามีอะไรกันที่นั่นฮะเนี่ยชุมนุมนิดหน่อยครับชุมนุมคนรักกุ้งครับผมอ๋อคนก็คงไม่เยอะหรอกมั้งเยอะครับเป็นแสนเลยครับผมโอ้โหเป็นแสนนะครับเป็นแสนคนแต่บางหลายคนก็บอกว่าไม่กี่พันคนนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงครับไม่จริงครับเหรอฮะแสนเลยครับผมครับเหรอฮะอ้าวขอรบกวนเวลาสักครู่นึงนะครับคุณพินดาวไดครับผมคือว่าตอนนี้นะครับคุณอุหฤหันต์ก็อยู่ในสายกับเราด้วยนะครับอยู่กับคุณผีแวนโกตีด้วยนะครับเท่าเรื่องนิดนึงฮะคุณพินดาวไดครับตอนนี้ทางคุณอุนะฮะบอกว่าวันนึงครับกุ้งมันจะไหม้ครับตัวดีผมกลับกุ้งวันนึงครับช่างหัวกุ้งไปก่อนนะครับ
เรามาเข้าประเด็นที่ว่าเอ้ยมีการตรวจสอบรูปภาพเนี่ยแวนโก๊ะตีเนี่ยจริงๆหรือเปล่าครับคุณพินเดาไหนครับอ๋อเครื่องรูปภาพใช่ไหมครับเครื่องรูปภาพเหมยกระเจียวใช่ไหมครับใช่ครับเหมยกระเจียวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบครับแต่ว่าตรวจสอบทางคาร์บอนแล้วครับพบว่าภาพนี้นะครับอยู่ในช่วงคศที่คุณแวนโก๊ะตีมีชีวิตอยู่จริงๆครับเป็นการใช้ลากไม้ในการวาดนะครับผมเก่งมากครับกล้ามากด้วยกล้ามากด้วยนะครับ มันจะไปตรวจสอบได้ยังไงคะตรวจสอบได้ครับเหลือก็คงลงกันหมดตรงนี้คุณผีแว่นโก้ฮะมีอะไรจะพูดไหมฮะมีอะไรจะพูดครับไปล่าหมาตั้งแห่ไปด้วยตั้งแห่ไปเฉยเลยคือไม่ต้องห่วงครับเทปแรกที่ผมออกอากาศไปรักมะลิผมสัมภาษณ์บิ๊กดำก็ใช่ไงคือไม่หนักขึ้นเรื่อยๆจงขังเข้าเห็นจงไล่ไงเข้าใจไหมคือคุณบิ๊กดำ4เทปที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ออกเลยนะยังไม่ออกกากเหรอยังไม่ออกจากคุกเลยนะเฮ้สุดท้ายคุณพินดาวไดมีอะไรจะพูดไหมฮะขอฝากไว้ครับว่ายังไงก็อยากให้ทั้งสองคนนะครับค่อยๆคุยนะผมเพราะว่านี่เราคือ Land of Compromise นะครับผมรักกันครับรักกันขอบใจขอบใจด้วยนะครับโอเควางให้ไวเลยครับวางให้ไวเลยนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ารูปนี้เป็นของจริงหรือไม่นะครับแต่ก่อนจะสรุปนะครับคุณอุ๊ครับเนี่ยเห็นไหมคะคุณครับเนี่ยขนาดแค่นี้ยังเถียงฉันไม่ชนะเลยอ่ะนั่นไงคือคุณเถียงเขาไม่ชนะแสดงว่าคุณต้องแพ้นะผมเริ่มสงสัยแล้วนะสงสัยว่ากูหักหรือเปล่าวะหรือว่ากูหักแล้วกูลืมแม่งกล่อมซะกูแบบคิกอะหรือกูหักแล้วกูลืมวะทำไมรูปผมถึงไปอยู่ที่ตลาดนักแล้วทำไมคุณถึงไม่เก็บรักษาไว้ดีๆล่ะถ้าผมไปคงไม่รักษาของด้วยอ่ะคุณอย่าไปเชื่อเขาดีสิกนะคุณก็อยู่ฝั่งคุณสิอย่าไปเชื่ออย่าไปคอยตามเขาต่างคนต่างมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันคุณอู๋ครับสุดท้ายนี้เรื่องนี้จะต้องไปถึงชั้นศาลเนี่ยคือศาลอะไรครับศาลไข่ฟงแน่นอนค่ะจ้ากลัวปลาวุ้นจิ้มคุณจะบ้าเหรออันนั้นมันปลาวุ้นจิ้นครับคุณอู๋นี่คุณตลกปะเนี่ยบางนิยายมันมีสารชื่อนี้จริงๆคุณอู๋ท่านผู้ชมครับให้เขาได้ถกเถียงกันไปนะครับผมท่านผู้ชมครับหลากหลายความคิดเห็นก็แตกต่างกันไปนะครับคดีนี้ใครจะถูกใครจะผิดค่อยว่ากันไปนะครับยังไงนะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับอย่างน้ำผลไม้ตรา NJ นะครับดื่มได้ดื่มดีต้องตรา NJ นะครับผมอยากให้ติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยกับช่องข่าวสารมีเดียและกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการผีร้องทุกข์ลาไปก่อนสวัสดีครับ